จากกรณีการออกมาแชร์ข้อมูลของพลตุรดเอกเสรี S <S mm hmm. พิสุทธิ์นะคะล่าสุดเราไปตามกับรองเ,อเลข,ขาธิการปปชยืนยันบอกว่าเดี๋ยวต้องขอดูความจําเป็นก่อนยังไม่รับปากว่า mm hmm. จะมีการเชิญท่านเสรีพิสุทธิ์มาให้ปากคาหรือไม่เพราะก่อนหน้าน,นี้มีการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของอดีตนายกทักษิณไปเยอะแล้วค่ะ mm hmm. ล่าสุดเรื่องนี้พลตุรดเอกวชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปชนะคะพร้อมกับคุณนิวาชายัยเกษมมงคล mm hmm. เลข,ขาธิการปปช ไปร่วมง,งานประชุมเพื่อเผยแพร่พรายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาขอบข่ายการทำงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของไทยร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD วันนี้นักข่าวก็ต่างไปถามหลายประเด็นนะคะคุณนิวชัยเลขาธิการปปชเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีของอดีตนายกทักษิณชินวัตรรักษาตัวที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจ โดยระบุว่าขณะนี้ปปชตรวจสอบไปเยอะแล้วมีข้อมูลพอสมควรเดี๋ยวจะมีการสรุปว่ามีมูลในการไต่สวนหรือไม่ส่วนหลักฐานภาพวงจรปิดได้ขอไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้นะคะซึ่งปปชประสานกับเจ้าหน้าที่กรมราชฐานและโรงพยาบาลตํารวจอยู่ตลอดส่วนการขอไปแล้วแต่หน่วยงานไม่ให้ภาพถือว่าผิดหรือไม่คุณนิวัชชัยก็บอกว่าอาจต้องเข้าไปตรวจสอบว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดจริงหรือไม่ หากมีแล้วใช้ได้รวมถึงปปชได้ข้อมูลเวรเบียนของคุณทักษิณและข้อมูลอื่นไปอีกหลายเรื่องเมื่อถามว่าการที่หน่วยงานภาครัฐยังไม่ส่งเอกสารให้ส่งผลต่อการทํางานของปปชหรือไม่ท่านก็บอกว่ากฎหมายให้อำนาจปปชในการตรวจสอบหากไม่ได้ความร่วมมือปปชก็มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบถึงเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ให้ทีนี้ประเด็นใหญ่เมื่อวานนี้คนณตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทออกมาปเปิดเผยรายละเอียดถึงการเข้าไปเยี่ยมอดีตนายกทักษิณน,นะคะต้องเชิญมาเป็นพยานไหม เรื่องนี้เลขาธิการปปชอบอกว่าต้องดูว่าการจะเชิญนั้นจะถามในเรื่องอะไรมีความจําเป็นหรือไม่ต้องให้มีการพิจารณาก่อนซึ่งตอนนี้ตัวเองไม่สามารถตอบได้ส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้คอปทอเคยร้องไปให้ปปชเชิญพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มาเป็นพยา,ยานเลขาธิการปปชอบอกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาว่าจําเป็นหรือไม่และเมื่อเชิญมาให้ข้อมูลมีน้ําหนักมากหรือไม่ไม่เช่นนั้นทุกคนบอกว่าให้เชิญใครมาก็ต้องเชิญหมด ส่วนกรณีผลสอบของกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกอสมนะคะที่พบว่าอดีตนายกทักษิณได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นและมีการส่งให้ปปชนั้นเลขขธิการปรปรชบอกว่าได้รับข้อเสนอของกอสมแล้วนํามาพิจารณาเป็นความเห็นประกอบส่วนกรอบเวลาในการทํางานเรื่องนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่ท่านบอกว่าก็ยังไม่ชัดบอกเพียงแค่ว่าต้องดูข้อเท็จจริงที่ได้รับข้อมูลว่าครบถ้วนแล้วหรือไม่ค่ะ ก็ต้องไปดูว่าอตกลงมันมีไหมก่อนนะครับผมนะฮะอาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบว่ามีไหมมีแล้วมันใช้ได้ไหมนะครับได้มีการบันทึกไใ้อะไรยังไงครับคือวันนี้เราขอข้อมูลไปหลายเรื่องนะครับอา่าก็อาจจะยังได้มาไม่ครบถ้วนนะครับก็คงรอสักนิดหนึ่งนะครับคงรอก่อนนะฮะเพราะถ้าไม่รอไม่มีข้อมูลเราก็ไม่รู้จะทำไงต่อไปได้นะครับ ครับอืมต้องดูว่าเป็นเรนอะไรถ้าจะไปเรียนเชิญท่านมาให้ช่วยคํานะครับถามถึงเรื่องอาการไม่เรืออะไรไหมนะครับเพราะว่าเอ่อก็ต้องไปดูทางเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ผมยังไม่สามารถใช้ดูพินิษได้เพราะมันเป็นเรื่องการดาเนินการในขั้นตอนของฝ่ายเจ้าหน้าที่ทีนี้นะข่าวก็ถามเรื่องของนายกอิงนะคะว่าการถือหุ้นบริษัทต่างๆที่มีการลาออกไปเนี่ยมีคนไปร้องบ้างหรือยงัง เลขาธิการปปชก,ก็บอกว่ายังไม่มีใครร้องมานะคะโดยเรื่องนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าอยู่ในอำนาจของปปชหรือไม่ซึ่งตามขั้นตอนตามกฎหมายนายนิวัชัยบอกว่าการเซ็นโอนหุ้นของคนที่ได้รับตําแหน่งทางการเมืองสามารถทําได้หลังถวายสัตย์ปฏิญาณภายใน15วันก็ได้ไม่จําเป็นต้องโอนหุ้นก่อนได้รับการโปรดเก้าซึ่งเป็นไปตามพรบหุ้นการถือครองหุ้นหลังจากดํารงตําแหน่งแล้วก็ยังสามารถถือครองได้ไม่เกิน5%เถ้าเกินจากนั้นต้องดําเนินการให้นิติกรเป็นคนจัดการ เมื่อถามว่าการเซ็นโอนหุ้นของนายกอิงหากดําเนินการในช่วงนี้ถือว่ายังอยู่ในกรอบกฎหมายหรือไม่ท่านบอกว่าอันนี้ต้องไปพิจารณาค่ะ